เรื่องนางอัมพปาลีคณิกาถวายอัมพปาลีวันนางอัมพปาลีคณิกาได้ทราบข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จถึงเมืองเวสาลีประทับอยู่ณอัมพวันของตนเขตเมืองเวสาลีครั้งนั้นนางอัมพปาลีคณิกา สั่งให้จัดยานที่ดีๆแล้วขึ้นยานออกจากเมืองเวสาลีตรงไปยังอารามของตนจนตลอดภูมิประเทศเท่าที่ยานจะไปได้ลงจากยานเดินเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาค ทรงยังนางอัมพปาลีคณิกาผู้นั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาจหารให้รื่นเริงด้วยธรรมีกถานางอัมพปาลีคณิกาอันพระผู้มีพระภาคทรงให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาจหารให้รื่นเริงด้วยธรรมีกถาแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จงส่งรับพัดของหม่อมชั้นในวันพรุ่งนี้พระผู้มีพระภาคทรงรับด้วยดุษณีภาพลำดับนั้นนางอัมพปาลีคณิกาทราบว่า พระผู้มีพระภาคทรงรับแล้วจึงลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณหลีกไปแล้วพวกเจ้าลิชวีเมืองเวสาลีได้ทราบข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จถึงเมืองเวสาลีประทับอยู่ณอัมพปาลีวันเขตเมืองเวสาลี ครั้งนั้นพวกเจ้าลิชวีรับสั่งให้จัดยานที่ดีๆแล้วเสด็จขึ้นยานออกจากเมืองเวสาลีไปแล้วในพวกเจ้าลิชวีนั้นบางพวกเขียวล้วนคือมีวันณะเขียวมีผ้าเขียวมีเครื่องประดับเขียวบางพวกเหลืองล้วนคือมีวันณะเหลือง มีผ้าเหลืองมีเครื่องประดับเหลืองบางพวกแดงล้วนคือมีวันณะแดงมีผ้าแดงมีเครื่องประดับแดงบางพวกขาวล้วนคือมีวันณะขาวมีผ้าขาวมีเครื่องประดับขาวครั้งนั้นนางอัมพปาลีคณิกาให้เพลารถกระทบเพลารถ ล้อรถกระทบล้อรถแอกกระทบแอกของพวกเจ้าลิชวีหนุ่มๆพวกเจ้าลิชวีได้พูดกับนางอัมพปาลีคณิกาว่าแนะนางอัมพปาลีเห็นไรท่านจึงให้เพลารถกระทบเพลารถล้อรถกระทบล้อรถแอกกระทบแอกของพวกเจ้าลิชวีหนุ่มๆ นางอัมพปาลีคณิกาตอบว่าข้าแต่ลูกเจ้าจริงอย่างนั้นม่อมฉันทูลนิมนต์พระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ให้ส่งรับพัดในวันพรุ่งนี้แนะนางอัมพปาลีเจ้าจงให้พัดนี้โดยราคาแสนหนึ่งเถิดข้าแต่ลูกเจ้า ก็พวกท่านจะให้เมืองเวสาลีพร้อมทั้งชนบทแก่หม่อมชันแม้อย่างนั้นหม่อมชันก็จะไม่ให้พัดอันใหญ่ได้ลำดับนั้นพวกเจ้าลิชวีปรบมือว่าดูกระท่านทั้งหลายนางอัมพะปาลีชนะพวกเราแล้วหนอพวกเรา ถูกนางอัมพปาลีลวงแล้วหนอพวกเจ้าลิชวีได้ไปยังอัมพปาลีวันแล้วพระผู้มีพระภาคได้ทรงเห็นพวกเจ้าลิชวีมาแต่ไกลครั้นแล้วจึงรับสั่งกับพวกภิกษุว่าดูกระระภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุที่ยังไม่เคยเห็นพวกเทวดาชั้นดาวดึง จงดูพวกเจ้าลิชวีจงจ้องดูหมู่เจ้าลิชวีจงนำเข้าไปเปรียบหมู่เจ้าลิชวีให้เหมือนกับเทวดาชั้นดาวดึงลำดับนั้นพวกเจ้าลิชวีไปด้วยยานจนสุดภูมิประเทศที่ยานจะไปได้ลงจากยานเดินเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคจนถึงที่ประทับ ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งเมื่อพวกเจ้าลิชวีนั่งเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาคทรงยังพวกเจ้าลิชวีเหล่านั้นให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อานหารให้รื่นเริงด้วยธรรมีกถาครั้งนั้นแหล พวกเจ้าลิชวีอันพระผู้มีพระภาคทรงให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาจหารให้รื่นเริงด้วยธรรมีกะถาแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จงทรงรับพัดของพวกข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกะระพวกเจ้าลิชวีเราได้รับพัดของนางอัมพาปาลีคณิกาไว้ในวันพรุ่งนี้เสียแล้วลำดับนั้นพวกเจ้าลิชวีปรบนิ้วมือว่าดูกระท่านทั้งหลายนางอัมพาปาลีชนะพวกเราแล้วหนอพวกเรา ถูกนางอัมพปาลีลวงแล้วหนอพวกเจ้าลิชวีชื่นชมยินดีภาสิทของพระผู้มีพระภาคแล้วลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณหลีกไปแล้วครั้งนั้นนางอัมพปาลีคณิกาให้ตระเตรียมของเคี้ยวของฉันอันประนีตในอารามของตน ตลอดคืนยังรุง่งเสร็จแล้วสั่งให้คนไปกราบทูลพัตตการแด่พระผู้มีพระภาคว่าได้เวลาแล้วพัตตาหารสำเร็จแล้วพระพุทธเจ้าค่ะลำดับนั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงนุ่งแล้วทรงถือบาทและจีวรพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ เสด็จไปยังที่พักชั่วคราวของนางอัมพปาลีคณิกาประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวายนางอัมพปาลีคณิกาอังคาดภิกษุสงมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้อิ่มหนำเพียงพอด้วยของเคี้ยวของฉันอันประนีตด้วยมือของตนครั้นพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จ วางพระหัตจากบาทแล้วนางอัมพปาลีคณิกาถืออาสนะต่ำนั่งเฝ้าอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันขอมอบอารามนี้แด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมกุก พระผู้มีพระภาคทรงรับอารามแล้วทรงยังนางอัมพปาลีคณิกาให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาจหารให้รื่นเริงด้วยธรรมีกถาสเสด็จลุกจากอาสะนะหลีกไปแล้วได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคประทับณอัมพปาลีวันเขตเมืองเวสาลีนั้น ทรงกระทำธรรมมีกถานี้แหละเป็นอันมากแก่พวกพิกษุว่าอย่างนี้ศีลอย่างนี้สมาธิอย่างนี้ปัญญาสมาธิอันศีลอบรมแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสง์ใหญ่ปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสง์ใหญ่ จิตอันปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากอาสวะโดยชอบคือกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะเรื่องนางอัมพปาลีคณิกาถวายอัมพปาลีวันจบ